17ตุลาคมวันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศหากจะกล่าวถึงวันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศนั้นคงต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่17ตุลาคมปีค.ศ.1987ในวันนั้นผู้คนมากกว่าแสนคนได้มารวมตัวกันที่โทคาเดโรในเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ใช้ในการเซ็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในปีค.ศ.1948ซึ่งการมารวมตัวในครั้งนั้นทำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความยากจนความรุนแรงและความหิวโหยพวกเขาได้ประกาศว่าความยากจนคือความรุนแรงต่อสิทธิมนุษยชนและได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ต้องมารวมตัวกันเพื่อให้แน่ใจว่าสิทธินี้จะได้การเคารพการลงโทษนี้ได้ถูกจารึกไว้ในอนุสรณ์ที่ได้ถูกเปิดเผยในวันนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนจากที่มาจากหลากหลายภูมิหลังหลากหลายความเชื่อและความต่างทางสังคมได้มารวมตัวกันในวันที่17ตุลาคมเพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมในการเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันต่อความยากจนโดยรูปจำลองของอนุสรณ์ได้ถูกเปิดเผยไปทั่วโลกเพื่อทำการเฉลิมฉลองในวันนั้นซึ่งหนึ่งแนวรูปจำลองได้ถูกตั้งอยู่ในสวนของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติที่ใช้ในการจัดงานประจำปีโดยสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติณกรุงนิวยอร์กและในการประชุมทั่วไปเมื่อวันที่22ธันวาคมปี1992ได้มีการประกาศให้ทุกวันที่17ตุลาคมของทุกปีเป็นวันเพื่อการขจัดความยากจนระหว่างประเทศและได้เชิญทุกรัฐให้อุทิศวันนี้เพื่อการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เหมือนกับเป็นวาระแห่งชาติโดยการจัดกิจกรรมด้วยความเอาใจใส่เพื่อเป็นการกำจัดความยากจนและความอดอยากรวมถึงได้เชิญหลายๆองค์กรมาช่วยเหลือรัฐในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุดโดยในวันที่17ตุลาคมจะเป็นโอกาสให้ได้รับรู้ถึงความพยายามความดิ้นรนของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความยากจนเพื่อเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาที่จะทำให้สังคมรับรู้รวมถึงให้ช่วงเวลานี้ได้รับการจดจำว่ายังมีผู้คนที่ต้องต่อสู้กับความยากจนอยู่โดยคนเหล่านั้นคือจุดสำคัญในวันนั้นตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นซึ่งอนุสรณ์ของวันที่17ตุลาคมจะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ที่อยู่กับความยากจนที่จะใช้ความชำนาญในการกำจัดความยากจนให้หมดไป